เรามาดูอัลกอริทึมในการหามินิมัมสแปนนิงทรีอีกตัวหนึ่งครับอัลกอริทึมนี้ก็เป็นของคุณครูสโกนะฮะจะมีหลักการต่างจากของพริมเล็กน้อยนะครับของพริมนี่เราค่อยๆปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะครับโตขึ้นในเชิงที่ว่านําเส้นเชื่อมใหม่นะครับที่สั้นสุดที่ต่อกับต้นเดิมนะครับแล้วต้นไม้ก็ยังงอกไปเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นในการที่พริมเนี่ยนะครับจะไม่มีต้นไม้ต้นเดียวเข้าห้งอกครับแต่ว่า จะเลือกเส้นสั้นสุดที่มีอยู่ตอนนี้ครับเลือกไปเรื่อยครับนะเลือกไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังเป็นต้นไม้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการโตเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ต้นไม้ต้นเดียวนะแต่จะเหมือนป่าไม้ครับป่าไม้ของต้นไม้หลายๆต้นนะที่โตกันไปเรื่อยแล้วก็เชื่อมกันเชื่อมกันไปเรื่อยนะครับก็ดูตัวอย่างตรงนี้นะครับอ่อก็หาเส้นสั้นสุดครับน่าจะเป็นเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเส้นนี้ต่อไปก็เส้นนี้มั้งครับ ต่อไปก็เส้นนี้ครับนะต่อไปก็ผงเวียนเส้นนี้นะเราจะเห็นว่าต้นไม้ก็เราก็จะเลือกเส้นไปเรื่อยๆครับนะฮะมันจะโตจากต้นเดิมก็ไม่ว่ากันนะครับรก็ตามด้วยเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะเส้นนี้นะครับนะจะเห็นว่าเป็นเส้นสั้นสุดเส้นต่อมาเส้นสั้นสุดเส้นต่อ,อมานะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนะเป็นเส้นนี้นะครับ แล้วก็เส้นนี้นะครับอย่างเช่นก่อนี้เส้นนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นการเชื่อม2ต้นเข้าด้วยกันนะฮะต้นนี้กับต้นนี้นะครับนะก็ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะฮะตราบเท่าที่มันเป็นต้นไม้อยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับต่อไปก็เส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้เส้นต่อไปนะครับเส้นสั้นสุดเส้นต่อไปนะครับก็คือเส้นนี้นะฮะแต่เราไม่ควรเลือกครับเพราะถ้าเลือกเส้นนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิด มันไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะ2ปม่มนียมันได้ถูกต่อไปแล้วนะแต่ด้วยหลักการที่บอกว่าให้เลือกเส้นสั้นสุดเส้นสั้นสุดไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเพิ่มเงื่อนไขเล็กน้อยครับว่าเลือกเส้นสั้นส้นสุดมารวมเข้าไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่เกิดวงจรนะไม่เกิดวงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็ไม่เลือกนะครับแล้วก็ตัดเส้นนี้ทิ้งไปเลยจากการพิจารณานะครับแล้วก็เลือกต่อไปครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเกิดวงเราก็ไม่เลือกนะครับเพราะไม่มีความจําเป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นการเชื่อมนะครับนะก นนี้เกิดวงอีกแล้วนะครับเราก็ไม่สนใจนะครับเกิดอีกแล้วเราก็ไม่สนนะครับเกิดอีกนะครับที่นี้เก็เลือกเส้นสั้นสุดเส้นต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นการเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็ได้ต้นไม้แบบทอดข้ามนะครับที่ต่ําสุดจริงๆนะครับอันนี้เราก็จะรู้ว่าจบเมื่อไหร่นะฮะเราก็รู้จบด้วยคุณสมบัติของต้นไม้ครับที่ว่าต้นไม้ที่มี n ปมนะครับก็จะมีทั้งหมด n ลบหนึ่งเส้นเชื่อมนะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ตามเราเลือกครบ n ลบหน,นะครับก็จบเราก็จะได้ minimum spanning tree แนตะ่ตอนนี้ยังไม่ได้แสดงให้ดูนะครับว่าทำไมถึงเป็น minimum นะครับนะแต่รู้แน่นอนนะครับเป็น spanning tree แน่นอนแนะนวคิดของ c r u S s ก l เนี่ยก็จะเป็นแบบ greedy เหมือนกันครับเนะพราะเราใช้ลักษณะการเลือกก็คือเลือกเส้นสั้นสุดนะที่เชื่อมต้นไม้2ต้นนะครับที่ต่างกันในป่านะคือต้องต่างกันนะครับนะถ้าเป็นเชื่อมจุดปลายนะของ2 ของต้นไม้เดียวกันเนี่ยนะครับเราไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยหเม็ดเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งต้นนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่เราเลือกเส้นนี้ก็เป็นการเชื่อม2เม็ดนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะกรีด,ดีของเขาเนี่ยคือคือ,คอ,คอเห็นเส้นไหนสั้นสุดก็คว้าไปเลยครับตราบเท่าที่ไม่เกิดวงนะครับหรือมองอย่างนี้นก็คือเป็นการเชื่อมเส้นสั้นสุดที่ต่อต้น2 t, ต้นเข้าด้วยกันอ่เพื่อให้เห็นแนวคิดนะครับและความแตกต่างของ อัลกริทึมของพิมนะครับกับของครูสเกลนะครับผมขอเริ่มด้วยการแสดงด้วยรูปภาพของพิมอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีตัวอย่างที่มีจํานวนปมเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปมของภาพนะครับของของกราฟนะครับของกราฟโดยที่เราไม่ได้แสดงเส้นเชื่อมนะครับเราถือว่าในที่นี้เนี่ยเราเป็นกราฟคอมพลี e กราฟนะครับที่มีเส้นเชื่อมระหว่างทุกๆคู่จุดเลยนะโดยเส้นความยาวของเส้นเชื่อมเนี่ยก็เป็นระยะทางที่ปรากฏบนจอภาพนี้แหละครับเอาละครับเราก็จะเริ่มแสดงด้วย เอาคริตึ้งของพิมก่อนนะครับลองเริ่มแสดงครับเราก็จะเห็นนะครับต้นไม้ที่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากต้นเดิมนะครับนะบานออกไปเรื่อยๆนะครับนะต่อกิ่งไปเรื่อยๆจนครบนะครับอันนี้ก็เป็นของพริมมาดูของครูสโกลครับเราก็จะเห็นเอ่อเส้นแดงๆนะครับที่โพ่กระจายตามที่ต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็โยงกันไปโยงกันมา นจนกระทั่งเชื่อมเข้าด้วยการจดครบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของครูสเกิลแต่ทั้งคู่เนี่ยก็อาศัยแนวคิดของการเลือกเส้นสั้นสุดเหมือนกันนะฮะแต่พริมเลือกเส้นสั้นสุดที่ต่อกับต้นไม้ที่กาลังโตนะครับส่วนครูสเกิลก็เลือกเส้นสั้นสุดนะครับไปเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ยังไม่เกิดวงสําหรับครูสเกิลนั้นคำถามที่น่าสนใจครับก็คือว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรนะครับว่า เส้นเลือกเส้นสั้นสุดที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดวงตรวจอย่างไรเร็วๆครับเราใช้แนวคิดของการมองนะครับต้นไม้เนี่ยนะครับแต่ละต้นที่กําลังโตๆ,ๆอยู่นี่นะครับนะฮะเป็นเซตนะอย่างเช่นกรณีตอนเนี้ยนะฮะเราจะเห็นว่ามีกลุ่มต้นไม้อยู่สามต้นนะครับคือต้นนี้นะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับนะสามต้นนี้เราก็มองเป็นสามกลุ่ม สามกลุ่มนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสีฟ้านะครับกลุ่มสีเขียวแล้วกลุ่มสีเหลืองเนี่ยนะครับนะเมื่อไรก็ตามถ้าเราเลือกเส้นเชื่อมนะอย่างเช่นเราเลือกเส้นเชื่อมนี้นี่คือเส้นสั้นสุดเส้นต่อไปเพราะเลือกปั๊บเนี่ยนะครับเราพบว่านะครับปมปลายของเส้นเชื่อมเนี่ยทั้งสองปมเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับหรือเรามองว่าอยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รวมครับนะเราก็จะไม่รวมแต่ถ้าเกิดการเลือกเส้นเชื่อมนะครับปมปลายทั้งคู่เนี่ยอยู่คนละกลุ่ม หรืออยู่คนละเซตเราจะรวมครับพอรวมปั๊บเนี่ยเราจะถือนอกจากเราจะรวมเส้นเชื่อมนี้เข้าในมินิมัมสแปนนิงทรีแล้วนะครับเรายังรวมทำการยูเนียนสองเซตนี้เข้าด้วยกันด้วยนะครับอันนี้ก็ยูเนียนนะก็ถือว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันลาก็เป็นสีเดียวกันนะครับรอบต่อไปก็มีการเลือกอันนี้อีกนะครับปมปลายก็คนละสีอีกแล้วนะครับก็มีการยูเนียนเซตสองเซตด้วยนะครับรวมทั้งอันนี้ด้วยนะอันนี้ปอมปลายก็คนละสี นะครับเพราะนี่เป็นอยู่ในกลุ่มของเขาเองคือมีเม็ดเดียวนะครับก็จะมีการยูเนียนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะรู้เนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องครับก็คือแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับมันอยู่ในเซตอะไรและรวมเซตอย่างไรนะจึงจะเร็วๆถ้าเราทําตรงนี้ได้นะครับเราก็มันเสมือนกับเราเป็นการตรวจสอบวงจรวงนะครับตรวจสอบวงได้เร็วนะถ้าเรา หาหมายเลขเซตของปมนะครับว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเปรียบเทียบครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันก็ทิ้งไปถ้าไม่ใช่กลุ่มเดียวกันก็ยูเนียนเซตซะเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของครูสเกนะครับก็ทํางานอย่างนี้ครับครูสเกรับกราฟ G นะครับเริ่มมาเนี่ยก็จะสร้างให้ทุกๆปมเป็นเซตของตัวเองนะครับนะค,บคือต่างกันนะเซต พรมที่1ก็เซตหมายเลขหนึ่งพม,มที่2เซตสองเซตส,ส,สามเซตสี่ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็สร้างฮีปครับสร้างฮีปที่ภายในเนี่ยเก็บเส้นเชื่อมนะฮะเพราะจะเป็นฮีปของเส้นเชื่อมนะครับที่จัดอันดับตามความยาวเส้นเชื่อมหลังจากนั้นก็เตรียมนะครับรายการรายการนนไว้เก็บเส้นเชื่อมที่ประกอบกันเป็นมินิมัมสแปนนิ่งทรีครับแล้วก็พร้อมที่จะคืนกลับไปเป็นผลลัพธ์แล้วก็เข้าวงวนครับ นะที่ตรวจสอบว่าเจ้ารายการที่เราค่อยๆเพิ่มเส้นเชื่อมเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีจํานวนนะครับถ้ามันยังน้อยกว่าขนาดของปมลบหก็แสดงว่ายังไม่ได้ spanning tree ที่ครบถ้วนนะเพราะว่าต้นไม้จะเชื่อมทุกๆปมได้เนี่ยนะครับถ้าจะเชื่อม v ปมก็ต้องมี v ลบหเส้นเชื่อมเพราะฉนนจะหมุนไปเรื่อยๆครับตราบเท่าที่จํานวนเส้นเชื่อมยังไม่ครบนะครับทาอะไรครับก็ลบลบออกจากคีบที่ลบออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นเชื่อม กำหนดให้เป็นเส้นเชื่อมพุ่งจากปม u ไปปม v นะครับเราก็แค่ถามครับอันนี้เป็นปมปลายเส้นเชื่อมนี่ครับเราก็ถามว่าไอป้ปม u กับปม v เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมนะก็ถามนะครับถ้าเราลองไปหาดูซิว่าเซตของ u นะครับกับเซตของ v เนี่ยนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันนะถ้าไม่เท่ากันือไม่เหมือนกันะะนะครับก็จบสบายเลยรวมนะเราก็รวมเส้นเชื่อม uv จาก u ไป v เนี่ยนะครับลงเข้าไปในต้นไม้ที นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เราจะคืนกลับไปเนี่ยนะครับนอกจากรวมแล้วนะครับเราก็จัดการยูเนียนซะนะฮะแล้วก็ยูเนียนเซตนะครับของเซตที่ U อยู่นะครับกับของเซตที่ V อยู่นะก็จบแล้วก็เข้าวงวนนี้ไปเรื่อยๆครับในที่นี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี Data Structure อะไรบางอย่างนะครับที่ให้บริการไฟ Set กับ Union Set แล้วก็หวังว่าจะให้บริการแบบนี้นะครับได้เร็วๆ ก็ขอนำเสนอวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับเพื่อให้บริการไฟล์เซตและยูเนิยนเซตได้เร็วๆแต่ก่อนอื่น